ไม่มีอารมณ์เท่ากับอุเบกขาก็คือเฉยๆนั่นนะครับเฉยๆฝั่งนี้เฉยๆนะเฉยๆนะเฉยได้จริงไหมฝั่งนี้ครับสมมติว่าผมหันหน้าเข้าข้างฝาเนี่ยไม่ใช่สมมติของจริงนะผมหันหน้าเข้าข้างฝานะครับถ้าหาว่าข้างห้องฝั่งโน้นนะครับข้างหลังผมมันจะมีเสียงแต่ตูมนะระเบิดเถิดเทิงนะครับผมก็ไม่เหลียวไปมองอย่างนี้เรียกว่าวางเฉยอุเบกขาเห็นไหมครับนะคำว่าวางเฉยก็คือตรงนั้นพอได้ไหมหรือเขาวางเฉยนะครับท่านอยู่ในห้องท่านผมอยู่ในห้องผมท่านอยู่ในห้องนั้นก็แล้วกันเสียงดังที่มันไกลนู่นเช่นนะเบรกเสียงดังจ้าตูมถ้าใครก็ตามร้องโอ้ยอายเด็กก็แปลว่าบอกให้เลยนั่นคืออารมณ์ที่วางเวขาไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเฉยนอกจากเฉยแล้วก็ยังนึกต่อไปโชคดีตายก่อนเพื่อนนะเหนือชั้นเลยทีนี้ก็ผมทําตัวมันเองเออใช่ไหมครับใช่ไหมก็มันตัวทํามันเองมันตัวมันทํามันเองเนี่ยมันเกี่ยวอะไรเออเราไม่ได้ทําให้เขาได้เจ็บปวดสิแต่ถ้าหากว่าเราเป็นเหตุทําให้เขาเจ็บปวดเราตั้งแต่ครับในอีกกรณีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ไหมพี่นึกใครว่าไงอ่ะอย่างผมยืนอยู่ข้างถนนเนี่ยใช่ไหมอยู่ก็มาจ้าโต้งเนี่ยลุงก็มีสิทธิ์คิดเอ้ยโชคดีตายก่อนเพื่อนใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าลุงขับรถทีเนี้ยลุงเบรกอย่างแรงหรือว่าหลบซ้ายไปหาขวาทําให้เขาชนลุงหรือว่าลุงไปชนเขาอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่อุเบกขาแล้วครับแบบนี้นึกออกไหมครับนะอุเบกขาก็คือสิ่งที่อยู่นอกตัวมันมาจากเสียงดังๆเราก็ไม่วอกแวกไปตามด่วนเดียวก็แปลว่าไม่ต้อยใจเร็วจนเกินไปนักนะไม่มีภาวะรีแอคชั่นเร็วจนเกินไปนักนั่นคือคนที่มีใจเป็นกลางอุเบกขาก็จะเป็นลักษณะที่ว่านี้นะครับแม้ว่าใครจะมาเอาของเหม็นมาวางไว้ข้างๆตัวเราก็ต้องบวกว่าโวยวายจนเกินไปอย่างมากก็กลิ่นมันไม่ค่อยสุภาพนะมีกลิ่นไว้เหมือนกับหนูตายไม่ค่อยสุภาพเว้ยยังดีกว่าใครเอาหนูตายวางแถวนี้แล้วมันก็ต่างกันที่ภาษาและกับกิริยาโทนเสียงด้วยใช่ไหมล่ะคนไหนจะบอกว่าที่บอกว่าใจเย็นๆสโลบัตชัวช้าๆได้พาเรียบงามนะเอาละลองค่อยๆเปรียบเทียบเอาครับค่อยๆพิจารณาเอานะคุณอารมณ์ถ้าเราเบียดขาไม่มีอารมณ์คืออุเบกขาใช่ไหมก็ใกล้ความจริงก็ใช่ก็ได้ใช่ก็ได้พอรับได้แต่ไม่ถึง 100% นะครับมันได้99%โอเครับได้นั่นนะถ้าหากว่ามันได้ 100% มันก็ต้องอันหนึ่งภาวะหนึ่งมันก็เจอความว่างจริงๆนะครับอุเบกขายังไม่ใช่ว่างนะอย่าลืมอุเบกขายังไม่ว่างนะครับใช่ไหมโอเคอุเบกขาแปลว่ามันเป็นบันไดสุดท้ายที่จะเข้าสู่ความว่างถ้าว่างแล้วก็ไม่มีอารมณ์เลยนะครับไม่มีอารมณ์อารมณ์เกิดจากหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสคำว่าอารมณ์หลงโลภโกรธกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ทั้งนั้นที่ว่าส่งผลให้เกิดอารมณ์ทั้งสิ้นที่เขาว่ากิเลสตัณหาราคะใช่ทั้งนั้นแหละครับโอเคนะก็คือเรื่องของคำว่าอารมณ์ชัดๆแหละโอเคนะแต่ถ้าหากว่ามีอุเบกขาแล้วถามว่ามีอารมณ์ไหมอุเบกขาแล้วมันก็ยังไม่ถึงร้อยไงใช่นะใช่นะไม่ถึงร้อยแน่นอนอุเบกขาเนี่ยแต่ก็จะเป็นมันเป็นประตูสุดท้ายแล้วที่เข้าไปสู่คำว่าความว่างนั่นเองโอเคนะก็ขออย่าให้ได้แค่ภาษานะให้มีความรู้สึกจริงๆด้วยสำหรับท่านที่ถามมาคุณแก้วเมืองบุญชูหรือไม่ใช่เหมือนมณีจันทร์โอเคครับแก้วเหมือนมณีจันทร์คนสปป.ลาวนะครับ
อยู่ชอบปอปอแล้วเป็นไงฝนตกดีไหมนะครับ